แม่สนับสนุนให้มีแอคทิวิตี้เยอะๆคือเขารู้สึกว่าหนูน่าจะทำงานเหมือนแบบออฟฟิศไม่ได้อะไรเงี้ยที่แบบมันเป็นแบบเข้าออกตามเวลาไม่ได้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่เด็กรุ่นใหม่จะเป็นงี้กันเนาะรู้สึกจุกกดจบมาปุ๊บจะต้องไม่เข้าออฟฟิศจะต้องแบบว่าไม่มีอะไรที่เป็นตารางตายตัวจะต้องอิสระนั่นคือสิ่งที่คิดอยู่ในหัวคือหนูไม่ได้คิดเลยค่ะแต่ว่าหนูคิดว่าณวันนั้นมามารู้สึกว่าหนูไม่รู้ว่าหนูชอบอะไรคือปกติเขาก็จะมีความฝันอยากเป็นหมออยากเป็นครูอยากเป็นพยาบาลใช่ป่ะใช่อันนี้เหมือนเขาให้คนหาตัวเองฮะเนาะอย่างวงการบันเทิงอย่างที่บอกเวลาเข้ามาปุ๊บมันกลับไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเพราะเราไม่ได้คิดใช่เพราะเราไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นยังไงค่ะเหมือนพอเข้ามาแล้วพอมาเป็นฮอร์โมนที่แบบทุกคนดังมากอยู่แล้วทุกคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนมีหลายอย่างที่เหมือนเราต้องปรับตัวความกดดันต่างๆทั้งการต้องแบบให้ทันรุ่นพี่รุ่นแรกที่เหมือนเขาแบบเก่งมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็จะมีความกดดันตรงนั้นอยู่ต้องยอมรับสถาบันครอบครัวของแข็งแรงมากนะมากค่ะคุณแม่เก่งมากมีพี่ชายหนึ่งคนค่ะอ๋อแล้วพี่ชายเข้าวงการใช่ไหมไม่เข้าค่ะพี่ชายทำอะไรพี่ชายตอนนี้ก็ช่วยคุณพ่อทำธุรกิจที่บ้านใช่ค่ะตัวหนูเองก็ตั้งแต่เข้ามาวงการบันเทิงปุ๊บรู้สึกยังไงบ้างวันหนึ่งจากเด็กคนหนึ่งเด็กที่ตามหาตัวเองใช่ไหมตามหาตัวเองคือเขาไม่ได้ตามหาเองแต่แม่เก่งแม่ช่วยถากแม่รองแม่รองให้ทุกอย่างว่าลูกชอบอะไรกีฬาก็แม้กระทั่งก็ให้รองดนตรีก็แม้กระทั่งวงการบันเทิงลองไปแคสลองไปประกวดดูสิวงการบันเทิงมันเปลี่ยนชีวิตยังไงบ้างคือจริงๆมันเปลี่ยนทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหนูไม่เคยแพลนหนูอยากทำอะไรปกติตอนเด็กๆเราก็จะเรียนจะสอบอะไรตามที่แบบคนทั่วไปเขาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอช่วงที่หนูเข้าวงการบันเทิงแบบฮอร์โมนเนี่ยมันคือม.6พอดีมันก็เป็นจุดเปลี่ยนหลายๆอย่างเลยแบบจากที่ปกติเนิร์ดมากเรียนต้องได้แบบเกรดเท่านี้ต้องแบบเป็นเด็กเรียนเก่งเป็นเหมือนก็หมายถึงว่าเพื่อนแวดล้อมขยันเราก็จะเหมือนแบบไปกับสภาพแวดล้อมนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเจอข้อมูลเธอก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบบทั้งชีวิตเรามันไม่ได้มีแค่แบบการเรียนนะมันมีอย่างอื่นมันทำให้เราแบบได้มาทำงานเร็วขึ้นได้รู้จักชีวิตการเติบโตแบบเป็นผู้ใหญ่เร็วขึ้นการทำงานเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูจะเป็นคนบอกหนึ่งอย่างนึงว่าชีวิตชอบไปเมืองนอกเพราะมันรู้สึกว่าตัวเองได้เจออะไรใหม่ๆใช่มันคือยังไงคะคือหนูรู้สึกว่าเวลาที่เราไปเมืองนอกค่ะเราเจอคนใหม่ๆเราเจอสถานการณ์ใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะยิ่งพอเรามาอยู่ในวงการค่ะเวลาเราออกไปทำงานข้างนอกส่วนมากเราก็จะเจอกองถ่ายเจอแบบเหมือนแบบออกไปออกกองเราก็จะเจอเขาเรียกอะไรสภาพแวดล้อมคล้ายๆเดิมงานอาจจะแตกต่างแต่ว่าพอเราไปเมืองนอกค่ะซิตูเอชั่นมันใหม่ทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยมาเจอวัฒนธรรมใหม่ๆด้วยใช่แล้วเป็นยังไงตอนไปแฟชั่นน่ะก็คือแบบโอ้โหต้าหนึ่งไปตลอดไปไม่หยุดไปเจอคนคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยจอยมาจอยมากว่าก็จอยค่ะเพราะว่าเหมือนพอทุกครั้งที่เราไปเจอเราก็เจอคนใหม่ตลอดเราเจอคนใหม่เราเจอเสื้อผ้าใหม่ๆเราเจอแบบงานอาร์ตใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนแบบให้อินสปิเรชันเรายิ่งเราแบบทำงานในวงการค่ะการที่เราไปพบเจอสิ่งใหม่ๆจะทำให้เราไม่เบิร์นเอาครับเห็นบอกเป็นคนที่ชอบซื้อเสื้อกันหนาวชอบเสื้อผ้าหน้าหนาวค่ะเพราะอะไรมันหนาดีหรือไงลูกคือหนูรู้สึกว่าเสื้อผ้าหน้าหนาวมันมีดีเทลมันมีแบบลูกเล่นอะไรเยอะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ชอบอะไรแบบฟัฟฟี่อะค่ะพี่บอลเองก็บอกหนูไม่มีอะไรทำหนูก็เปิดแอร์เย็นๆใช่แล้วก็ใส่เสื้อผ้าหน้าหนาวอยู่บ้านเหรอลูกคือตอนเด็กเป็นค่ะคือตอนเด็กว่างกว่านี้เป็นอะไรคะลูกคือตอนเด็กหนูว่างกว่านี้แล้วก็หนูชอบซื้อรองเท้าบู๊ทกับเสื้อหนังซึ่งมันอ่ะก็ต้องนิดการดูแลรักษาแบบในสภาพอากาศประมาณนึงไปถึงที่เย็นบ้างเราก็จะเอาตัวเองอ่ะเข้าไปอยู่ในห้องนั้นเพื่อเปิดแอร์ให้น้องเขาบ้างบางทีแต่ก็ไม่ได้เปิดตลอดน้องหมายถึงพวกเสื้อกันหนาวเหรอลูกเสื้อพวกรองเท้าหนังต่างๆเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้เปิดตลอดคนจะยกให้ต้าหนึ่งเป็นสายแฟชั่นเพราะว่าแบบว่าชอบมีรองเท้าอะไรเยอะแยะมากมายรองเท้ามีคู่หลายคู่เยอะอยู่ค่ะเป็นร้อยหนึ่งแต่เขาบอกนะว่ารองเท้าที่มันดีอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะเจ็บอ่ะมันเจ็บไหมอ่ะหนูว่าแล้วแต่คือเราอะต้องลองใส่ของเราแล้วเดินเองว่ามันสบายไหมคะคือหนูว่ารองเท้าแพงอะบางทีมันก็มาถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรคุณภาพมันดีใช่ไหมคะแต่บางทีมันก็เจ็บมันเจ็บเพราะอาจจะไม่เหมาะกับเท้าเรารองเท้าสวยๆแบบที่มันยกๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าของเธอใส่แบรนด์อะไรคะของเธอวันนี้เธอโชว์หน่อยค่ะเธอใส่แบรนด์ของฉันเป็นรองเท้ายางๆค่ะแต่ก็สบายเพราะมันยืดได้คนได้จ้ะเลิศเธอเก่งมากลูกแล้วมันเหมือนต้องดูว่ามันเหมาะกับเท้าเราไหมอะไรอย่างเงี้ย